เหตุผลที่คนไม่ชอบหรือว่าเกลียดแอดของคุณนะครับแล้วคุณจะทำยังไงกับมันดีเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีผมเข้มครับก็ในคลิปนี้จะเป็นบทความเรียนจาก entrepreneur.com ครับพูดถึงเฮ้ยสาเหตุที่คนเราเนี่ยเห็นแอดเห็นโฆษณาคุณแล้วเกลียดมันมากแล้วแบบไม่อยากจะแบบกดคลิกหรือว่าไม่อยากจะแบบซื้อของของคุณนะครับซึ่งถ้าคนแบบรู้สึกไม่หลงรักไม่อินกับโฆษณาของคุณเนี่ยเอาจริงยิงให้ตายไปก็นะเงินละลายไม่น้ำละลายไม่น้ำตำไม่พริกละลายไม่น้ำนะครับก็จริงๆแล้วอันนี้มันมีเป็น6เหตุผลนะเขาเรียกว่าเป็น6เหตุผลหลักแล้วกันสำหรับคือมันเป็น6เหตุผลที่พวกค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยเจอประสบปัญหาแล้วกันในช่วงยุคนี้นะครับผมสำหรับแอดโฆษณาที่มันแบบคนแบบเริ่มไม่ชอบอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่า6เหตุผลนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับผมคือ lack of trust นะครับก็คือแอดที่แบบขาดความน่าเชื่อถือนั่นเองไงคือแบบบางทีเราอาจจะคือจริงความน่าเชื่อถือมันมีหลายอย่างนะมันอาจจะเป็นในส่วนที่แบบรูปลักษณ์ของแอดโฆษณาก็คือกราฟิกตัวของโฆษณาด้วยหรือตัวผู้สอนก็เหมือนกันคือเข้มเคยเห็นแอดที่แบบอะไรอ่ะเป็นเกี่ยวกับพวกขายของขายตรงอะไรเงี้ยมันมีมาเหมือนกันขายตรงใช่ไหมใช่ใช่แต่คือแบบอันนั้นเข้มอาจจะมีความรู้สึกอคติส่วนตัวผมไม่รู้แต่คือเข้มรู้สึกไม่ค่อยชอบหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคือเข้มอาจจะไม่รู้จักผู้คนที่สอนหรือว่าคนนั้นด้วยแล้วก็ด้วยคุณภาพของวิดีโออะไรเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกเออมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือว่ะอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นคือเข้มมองว่าการขายความน่าเชื่อถือมันมีหลายส่วนอาจจะเป็นในเรื่องของตัวผู้สอนเองหรือว่าเรื่องของตัวสินค้าเองหรือว่าเรื่องของคุณภาพของวิดีโอเองอันนี้ก็สำคัญใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้ออะไรจะเชื่ออะไรบางครั้งไม่ได้เห็นเยอะแล้วก็จะซื้อนะต้องว่าเฮ้ยซื้อแล้วคุ้มค่าไหมหรือว่าไอ้นี่มันดีจริงหรือโดนหลอกหรือเปล่านะครับอย่างนี้ถ้าคุณซื้อคอร์สออนไลน์หรือว่าจะซื้อทิวทอเรียลบางอย่างเนี่ยไอ้คนสอนเป็นใครวะถูกไหมเอาอะไรมาสอนเลยวะถูกไหมบางครั้งเนี่ยการที่พูดจาดีบางครั้งคนก็ไม่ได้เชื่อมันเราเห็นเซลแมนที่แบบพูดจาแบบมั่นใจเท่ๆแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่เชื่อเขานะนะครับนั่นคือความน่าจะถือรวมทั้งวิดีโอความน่าแบบว่าคอนเทนต์ที่ดีหรือไม่ก็แบบว่าคุณภาพของวิดีโอด้วยหรือการวางเลย์เอาท์แปลกๆมั่วๆจนโจ๊กบางครั้งก็นะอย่างนึงอย่างนี้เราจะมีทางแก้อย่างไรดีเรื่องของ lack of trust เนี่ยถ้าผมมองว่าการ lack of trust นะครับก็คือความน่าจะถือเนี่ยเราทำได้หลายอย่างนะหนึ่งคือถ้าว่าถ้าคุณเป็นผู้สอนคุณก็ควรจะมีแบบสอนฟรีบ้างอ่ะสอนทิวทอเรียลหรือว่าแบบว่าให้ความรู้คนปกติอยู่แล้วเริ่มเขียนบทความเขียนบล็อกเริ่มมีแบบว่าโซเชียลพรูฟเช่นมีคนกดไลค์มีคนซับสไครป์อะไรเงี้ยถ้าระดับหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยคนนี้โอเคบางครั้งก็อาจจะไม่เคยเห็นเฮ้ยแต่นี้เขาเขียนบทความน้อยมีคนอ่านก็ต้องเยอะมีคนไลค์ต้องเยอะนะเฮ้ยมันน่าจะเชื่อได้ว่ะเออน่าจะเชื่อได้ประมาณไม่ใช่จะอยู่ดีแบบว่าเอ้ยคนขายตรงๆมันก็แบบคนก็ตกใจแล้วก็ค่อนข้างกลัวแล้วกันเหมือนบอกใครก็ไม่รู้มาขายของเราอะไรเงี้ยเหมือนคนไลค์ในแฟนเพจ100ไลค์อะไรเงี้ยแล้วว่าอัดแอดบอกว่าทำเงินหนึ่งมาครับมันก็เชื่อยากที่หนึ่งอะนะฮะอาจต้องใช้เวลาหน่อยหรือไม่คุณเป็นคนแบบนักการตลาดเนี่ยหรือคนทำแอดหรือคนทำแบบฉันเป็นมาร์เก็ตติ้งเงี้ยนะครับแล้วก็บอกเฮ้ยฉันทำให้คุณดังฉันทำให้คุณปังด้วยการวิ่งการตลาดดูเพจแม่ง100ไลค์มึงทำให้ตัวเองดังก่อนถูกไหมคุณคิดแบบผมไหมจะให้จะสอนคนอื่นให้ดังเนี่ยทำให้ตัวเองดังก่อนแม้ยังมีร้อยไลค์อยู่เลยอะไรประมาณนั้นก็เป็นแบบเนี่ยเป็นจริงจริงเขาอาจจะเก่งก็ได้แต่คือประเด็นคือคนที่ดูเขายังไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยอาจจะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่หมายถึงว่าก็ต้องทำให้มันดูน่าเชื่อถือหรือว่าทำให้เขาเชื่อแล้วกันก็แต่แค่เห็นด้วยในเรื่องของแบบเราให้คอนเทนต์ฟรีเขียนบทความดีๆหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆให้เขาเป็นอย่างแรกก่อนที่จะเอาของอะไรมาขายเงี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากครับผมข้อ2ครับผมก็คือผู้คนเนี่ยเห็นแอดเราเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนเกลียดจะเกลียดแอดของเราได้บางครั้งคิดว่ามีเงินเยอะนะอันนี้เป็นปัญหาของคนรวยนะครับไม่เงินเยอะจัดเกิดตุ้ยนะครับเราก็เห็นมันมีแอดของอะไรนะที่ใน YouTube ที่เยอะที่ Rise of Kingdom Rise of Kingdom บูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคนมันก็เกลียดมากคนแบบไปด่ากันลงในโซเชียลอะไรพวกนี้ในพันทิปใช่ป่ะในพันทิปในทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเยอะไงอัดแอดคือจริงเทคนิคแอดเนี่ยมันมีเทคนิคนึงเขาเรียกว่าการยิงซ้ำๆเพื่อที่จะให้คนเห็นซ้ำๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่ซื้อสินค้าในครั้งเดียวที่เห็นคือเจอปุ๊บเขาไม่ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นมันแบบน่าจะดีขึ้นว่ะนะครับแต่ถ้ากับการเนี่ยถ้ามันคนเขาไม่ซื้อก็ไม่คือไม่ซื้อนะโอเคไหมเห็นบ่อยแบบยิ่งรำคาญมาอีกแล้ววะอะไรเงี้ยมันก็เกิดอคติเกิดอะไรก็ได้ครับและอย่างนึงการยิงแอดซ้ำๆเนี่ยทำให้เราเสียค่าโฆษณาแพงด้วยเพราะว่ามันเป็นการแข่งบิดราคากันแล้วบิดกับตัวเองถูกต้องไหมอย่างนี้คือเราก็ต้องแบบเวลาเรายิงแอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะคือหาวิธีแล้วกันหาวิธีสำหรับการกรองว่าเฮ้ยลูกค้าคนไหนที่เขาไม่โอเคไม่เอาก็คือเหมือนแบบ
อาจจะเอาก็ได้แต่เหมือนนานๆทีแล้วกันอาจจะไม่ต้องแบบยิงแอดไปหาเขาเป็นฟรีเควนซีที่บ่อยมากอะไรเงี้ยก็ลองไปหาวิธีดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะฟิลเตอร์ยังไงในเรื่องของการป้องกันว่าแบบเฮ้ยคนจะเห็นแอดของเราเยอะเกินไปจริงๆใน Facebook อ่ะมันก็จะมีไอ้ตัวการตั้งค่าของความถี่นะในการที่แบบเราจะส่งแอดไปหาผู้คนน่ะมันก็จะมีฟังก์ชันนั้นอยู่ก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับโอเคต่อไปเป็นข้อ3นะก็คือ quality of creative นะครับก็คือเป็นในเรื่องของตรงตัวเลยคือการ creative หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ละกันคือจริงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคือเราอาจจะเคยเห็นแบรนด์ดังๆอย่างเช่น Nike เขาบอก Just Do It ใช่ป่ะมันจะมีสโลแกนอะไรมากมายเท่ๆอย่าง Coke อะไรนะ Coke อะไรสักอย่างนึงอ่ะแม็กก็คือI love it, love it. แต่คือสมัยนี้มันบางทีมันอาจจะไม่ค่อยมีตรงนั้นแล้วหรือว่าคนนักการตลาดใน Facebook อะไรส่วนใหญ่ที่เขายิงแอดโฆษณาเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวสโลแกนที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ละคือเน้นขายอย่างเดียวคือเน้นขายเดียวคือจริงๆก็จริงนะสมัยเราเหมือนแบบเหมือนคนจะไม่ได้มีแต่แบรนด์แบบใหญ่ๆมากๆเท่านั้นที่เขาทำเป็นแบบสโลแกนที่เขาแบบยังมีศาสตร์ของแพคเกจจิ้งอยู่นะครับก็คือสมัยนี้เอาจริงๆคนยิงอาจจะแบบไม่ได้สนใจตรงนั้นสร้างแบรนด์เพราะสร้างแบรนด์บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลหรอกมันใช้เวลาพอสมควรมันไม่รู้ว่ามันสร้างแล้วยอดขายดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิงแอดเอาเซลเนี่ยเห็นเลยว่าไอ้เนี่ยคุ้มไม่คุ้มยิงไป100นึงได้200คุ้มละคุ้มละแต่สร้างแบรนด์มันได้บอกว่าคุ้มไม่ลงวัดผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพนพอยต์ของการตลาดนะครับมันมีคำพูดเกี่ยวกับการตลาดการขายนักการตลาดเนี่ยก็จะชอบสร้างแบรนด์สร้างอีเวนต์สร้างแบบภาพสร้างภาพรวมสร้างภาพรวมใหญ่ๆกันนักขายเนี่ยไม่ทำอะไรมากกูจะขายให้ได้นะพอแบบเวลานักขายเนี่ยก็จะแบบว่าโจ๊ะๆหน่อยแบบไดเรกต์ทีละคนอะไรเงี้ยนักการตลาดก็จะเป็นแนวภาพใหญ่ซึ่งก็บอกได้ว่าดีกันแต่ว่านักการตลาดเนี่ยบอกตรงๆว่าวัดผลยากแล้วก็นะครับแพงแน่นอนนะทำอะไรก็เป็นแพงเป็นแคมเปญก็แพงหมดเนาะแต่มันต้องไปด้วยกันแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ทำเข้มบอกการสร้างสโลแกนเหมือนการทำให้แบบแอดมันดูน่าสนใจอ่ะมันดูมีความครีเอทีฟมันดูแบบเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะนะครับไม่ใช่แค่แบบจะโจ๊ะๆจะขายๆจะซัดอย่างเดียวแต่ก็มองก็ควรที่จะทำนะคือโอเคพอเราสร้างร้านมาสักพักหนึ่งอ่ะสมมติถ้าเราโอเคยอดขายมันเริ่มนิ่งๆแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบโอเคมันอยู่ตัวโอเคมันเริ่มไปได้แล้วแค่มองว่าก็ควรที่จะทำแล้วกันอาจจะหาสโลแกนอะไรที่มันแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแค่มองว่าก็เป็นอีกอันนึงที่มันอาจจะช่วยในเรื่องของอย่างข้อแรกด้วย lack of trust คือแค่มองว่ามันมีสโลแกนมันก็ดูพี่มันดูแบรนด์ใหญ่ว่ะดูเท่ว่ะต่างมันดูใช่มันดูความแตกต่างเพราะแบรนด์อื่นน้อยมากที่จะทำใช่ครับมันดูแบบโอเคนะดีกว่าครับผมข้อต่อไปนะครับคือ power of people นะครับผมก็คือพลังของผู้คนนี่แหละคือจริงยุคนี้คือมันจะไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนเข้มคือยุคเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่คนอื่นรับสื่อหรือว่ารับโฆษณาเนี่ยเขารับสื่อด้านเดียวไงคือเขาก็เปิดทีวีใช่ป่ะคนที่เขาส่งสารมาอีกฟากหนึ่งของทีวีเขาส่งอะไรมาเราก็ต้องทำไงรับหมดเลยก็ต้องรับเลยแต่คือเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยเราจะเลือกดูคอนเทนต์แบบไหนเราจะเลือกดูแอดแบบไหนก็ได้ด้วยคือ uh-huh. โอเคสมมติถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็กด I don't like this, อะไรว่า I don't like this แอดแบบนั้นน่ะมันก็จะไม่มาหาเราอีกอะไรเงี้ยคือผู้คนมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วกันในเรื่องของการมีสิทธิ์ในการรับรู้ก็คือเวลาที่แบบผู้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกหรือว่ามีทางเลือกได้มากเนี่ยการที่เราจะยิงแอดไปหาผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องตรงกลุ่มมากขึ้นหรือว่ามันต้องแบบชัดเจนมากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบว่าเราหวานแหเหมือนทีวีอีกแล้วอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือเนาะถ้าทีวีเนี่ยก็เน้นแมสไปก่อนนะสินค้าแมสแต่ว่าถ้าเราเป็นสินค้าที่มันนิชขึ้นเนี่ยมันตรงกลุ่มขึ้นการที่คนจะแบบปฏิเสธแอดหรือสกิปแอดเรามันก็น้อยลงนะครับถ้าคนไม่สกิปแต่ว่าแอดคุณก็ได้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นด้วยแต่คือจริงยิงแอดผ่านทีวีมันก็มีแบ่งเป็นเซกเมนต์เหมือนกันนะคือจำได้ว่าตอนเด็กเวลาดูบอลใช่ป่ะตอนคืนเนี่ยจะมีโฆษณาลิเจนซี่มาเขาว่าอาจจะจับกลุ่มผู้ใหญ่ที่ดูบอลก็คือได้เหมือนกันนะแต่หมายถึงว่ายุคนี้มันก็คนแบบดูผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยเขาจะเลือกละแอดก็พยายามหาแบบแอดที่มันแบบค่อนข้างตรงกับกลุ่มแล้วก็สื่อสารไปอย่างชัดเจนเลยคือแบบแค่มองว่าเจาะจงไปอ่ะน่าจะเวิร์กกว่าแต่ต้องยิงให้แม่นไงใช่ยิงให้แม่นแล้วก็เจาะจงไปหากลุ่มออเดียนให้มันตรงกับสินค้าของเราผู้คนก็จะไม่เกลียดคือไม่งั้นแบบคนแบบโอ้โหเจอแอดอะไรก็ไม่รู้บางคนเขาก็ไม่ชอบเราไปเลยใช่ข้อ5ก็ฝนก็คือประสบการณ์ของลูกค้าแล้วกันที่ซื้อของของเราหรือว่าเห็นแอดของเราเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีอย่างเช่นแบบอย่างเวลาที่เราเจอแอดอันนึงใช่ป่ะแล้วเวลาเรากดคลิกเข้าไปที่แอดอันนั้นนะกดคลิกเข้าไปแล้วนะแล้ว
ขาเรียกว่า experience ก็คือแบบเหมือนประสบการณ์ที่เราเข้าไปในเว็บไซต์นั้นอะแล้วมันไม่ดีอาจจะแบบเว็บโหลดช้าหรือว่าโหลดแล้วแบบมีบั๊กหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบอาจจะแสดงผลใน device ต่างๆแล้วมันไม่ครบอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงที่แบบมันทำให้เว็บมันดูเหมือนสแปมนิดนึงอะวิมแต่เข้มเห็นนะเว็บมันดูแบบโจ๊ะๆมากเหมือนเว็บสแปมเหมือนนี่เลยเหมือนเว็บที่แบบคนจีนเขาเอาของมาขายบ้านเราเห็นแปลผิดแปลถูกใช่บางทีมันก็แบบทำให้ลูกค้าเกิดความรำคาญแล้วก็ซื้อได้ยากอะเอาจริงหรือว่าไม่มีคนซื้อเลยคิดเหมือนคนขำมากคนขำแบบในคอมเมนต์ใช่ป่ะอะไรเงี้ยมันก็อย่างนั้นก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยของลูกค้าที่เข้าไปชมสินค้าของเราในเว็บไซต์นั้นๆนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าจริงว่าคลิกก็เป็นยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ครบถ้วนไม่ละเอียดนะบางเว็บไซต์แม่งโดเมนหมดอะไรเงี้ยถูกไหมยิงนี่แหละโดเมนหมดอายุก็มีคือแบบมีบางโอเคไอ้เว็บไซต์แรกที่คลิกเข้าไปยังได้อยู่แต่เว็บไซต์ไอ้ลิงก์คลิกถัดไปอ่ะไอ้หาเออร์เลอร์เขียนข้อผิดหรืออะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ต้องแบบตรวจเช็คทุก device เลยก็ลองดูว่ามันแสดงผลได้ตรงความต้องการของเราไหมอะไรเงี้ยครับ6นะครับผมก็คือการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าของเราคือจริงในเรื่องของยุคในการยิงแอดยุคหลังๆเนี่ยจริงๆแล้วคือการเพิ่มคุณค่าเนี่ยจริงมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะเข้มคืออย่างเช่นว่าคือเข้มเข้าใจนะคือแบบบางทีเขาต้องการยิงแอดใช่ป่ะมันก็ต้องเอาผลกำไรอ่ะก็คือแบบเหมือนโกยสุดๆเลยเท่าที่จะโกยได้คือโอเคอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะวัดผลได้ในการยิงโฆษณาใช่ไหมแต่คือผู้คนเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าเป็นจำนวนที่อาจจะเป็นแบบจำนวนที่มากพอหรือว่าเป็นจำนวนที่ทำให้เขารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันแตกต่างจากคนอื่นโอเคก็เนี่ยอันนี้ที่เห็นด้วยนะคือแบบว่าคนเราเนี่ยเวลาที่คนพูดถึงแอดเขาก็จะเน้นยิงแอดผลกำไรถูกไหมใช่นะครับแต่ว่าพอมันวินปุ๊บไม่ซัดเลยแบบเฮ้คืองี้กว่าจะหาสินค้าที่มันวินได้เนี่ยว่าจะวิจัยจะรีเสิร์ชได้สักตัวหนึ่งจริงผมบอกใช้เวลานะแล้วต้องลองผิดลองถูกบางครั้งอ่ะสินค้าที่ตัวอาจจะได้ตั้ง3ตัวอะไรเงี้ยถูกไหมครับแต่ว่าไอ้7ตัวคุณก็ลอสขาดทุนทิ้งไปแต่3ตัวปุ๊บเฮ้ยมาแล้วเนี่ยได้เว้ยสเกลเลยอัดโกยก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองไอ้มุมนึงก็คือว่าโอเคคุณอาจจะเสีย7ตัวเพื่อได้3ตัวก็จริงแต่ในมุมของลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้เขาเพิ่งเห็นตัวแรกก็ถึงโอ้โหอยากได้แต่แบบไม่อะไรนิดนึงอ่ะดูขายมันดูแบบโจ๊ะๆไม่ใช่ว่ามันดูขายเยอะเกินไปบอกว่าอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวเขายังเอาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้รับความเติมเต็มเท่าที่ควรแต่กลับกันมาเช่นเราไปโรงแรมบางอย่างนะเขาให้ลูกค้าเยอะมากเลยจะเฮ้ยบอกต่อไปจะบอกเพื่อนจะเช็คอินอะไรเงี้ยคือถ้าเราให้ experience หรือว่าประสบการณ์ลูกค้าที่ดีมากเนี่ยแบบว่าโอเคอาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่เราเน้นลูกค้าให้ดีขึ้นโหแถมนู่นแถมนี่ให้แบบเยอะๆบางครั้งเนี่ยก็จะเกิดกระแสบางอย่างในโซเชียลหรือว่ามันได้อย่างอื่นมากขึ้นนะแต่เนี้ยก็เป็นเหมือนกลยุทธ์แหละเนาะบางคนก็อย่างที่บอกมันลอสไปเยอะจะเอาคืนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองแบ่งกันแล้วว่าเฮ้ยคุณจะเติมแต่ลูกค้าทางไหนหรือว่าคุณขายไปแล้วพวกคุณมี after suite ให้เขาก็ได้อย่างเงี้ยแทนที่แบบโอเคผมว่าจะว่าแอดเนี่ยมันต้องเน้นกำไรแล้วคุณกำไรปุ๊บเนี่ยจะคืนสู่ลูกค้าอีกรูปแบบนึงก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าสมมติถ้าเราขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเลี้ยงหมาเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับหมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่ม value ใช่ป่ะก็สรุปจากคลิปนี้นะครับการยิงแอดเนี่ยมันเป็นเหมือนศาสตร์หนึ่งนะผมคิดว่าคนเราเนี่ยพอยิงแอดอยู่กับตัวเลขอยู่กับไอ้ตัวสถิติเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปลืมคิดว่าเฮ้ยจริงเรากำลังสนทนากับมนุษย์อยู่นะเราคุยกับคนอยู่นู้นเองใช่เราโอเคนะมันอยู่ในโลกที่แบบมีเทคนิคเยอะมีแต่เยอะแต่ว่าเราอาจจะขาดการเชื่อมกับผู้คนไปนะครับเช่นของผมเองกับเข้มเองเนี่ยถ้าอันไหนเป็นแอดเราก็จะเริ่มตัดใจลูกค้ามากขึ้นหรือว่าถ้าเราจะแบบมาคั้นแล้วขายออร์แกนิกแบบว่าขายแบบไม่ต้องแอดก็ยังได้คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถสื่อสารกับคนอย่างตัวเราตรงคนอื่นได้โดยที่เฮ้ยเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะบางครั้งไม่ต้องมีโฆษณานะไม่ต้องมีแอดเลยอย่างเช่นลิทด็อกอย่างเช่นคิมพ็อปตี้ไลฟ์เฮ้ยเราไม่ต้องใช้แอดก็ได้นะใช่มันก็ขายได้เพราะว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ครับแต่ถ้าคุณเอาความเป็นมนุษย์มาบวกกับแอดด้วยเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อเอาจริงๆคุณว่ายิงแอดที่แบบเป็นมนุษย์อะไปหาผู้คนแล้วเชื่อมโยงเขาถ้าเกิดเขารักถ้าคนรักเราได้เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเท่าไหร่ก็ขายได้เคมองว่าไอ้ข้อแรกอะสำคัญ lack of trust อะความเชื่อใจสำคัญมากๆคือจริงความเชื่อใจเป็นประตูแห่งทุกอย่างเลยคือแบบเขาสมมติถ้าเขาสมมติเขารู้จักพี่ฮิมเขาเชื่อใจพี่ฮิมแล้วพี่ฮิมอาจจะทำแอดแบบว่ามือถือโง่ๆถ่ายเขาก็เชื่ออันนี้คือเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งข้อหนึ่งเป็นแบบสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้คุณค่าลูกค้า มากมากกว่านี้นะรักเขามากๆรักลูกค้ามากๆช่วยเขามากๆให้เขามากๆแล้วมันก็จะเกิดบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาใช่ใช้เวลาความรักเนี่ยหรือว่าความเชื่อใจมันไม่ใช่เกิดในวันเดียวมันใช้เวลาบางครั้งหลายเดือนหลายปีเหมือนจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนจีบสาวอ่ะคุณจะแบบ
จีบวันเดียวติดเลยมันแหมมันก็คงมีนะก็คงมีแต่มันก็ยากโอเคป่ะยากแล้วมันก็แบบฉับฉวยมากมากกว่าที่จะแบบเป็นรักที่ยืนยาวนะครับอันนั้นก็ฝากไว้เท่านี้นะคุณชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์นะครับติดตามช่องเรียนด็อกด้วยด็อกด้วยถ้าอยากได้ความรู้ดีๆเนี่ยก็ลองกดแอดไลน์มามารับความรู้ฟรีที่ไม่มี YouTube เลยนะครับขอบคุณที่คนหน้าฟังจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ